ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะไปดูโพสต์ของหลานนายทักษิณค่ะชยิกาวงศ์นภาจันทร์คนนี้ก็หายไปนานแล้วเหมือนกันนะหายไปนานแล้วนะหลานสาวทักษิณยิ่งลักษณ์ค่ะเขาโพสต์ภาพขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์โดนควบคุมตัวเมื่อช่วง7ปีที่ผ่านมา7ปีที่แล้วก็คงจะมาแบบเรียกกระแส7ปีรัฐประหารเนี่ยค่ะเขาบอกว่านางสาวเป็นรูประหว่างถูกทหารควบคุมตัวหลังพลเอกประยุทธ์ในฐานะอดีตผบ.ทบ.ตอนนั้นเนี่ยทำการรัฐประหารเมื่อ7ปีที่แล้วพร้อมกับข้อความระบุว่าเห็นภาพนี้แล้วน้ำตาไหลนะพูดเลยภาพอดีตนายกยิ่งลักษณ์นายกของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งถูกทหารถือปืนกลคุมตัว1วันหลังพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจ22พฤษภาคม57คือทหารหญิงข้างหลังใช่มั้ยกระมองไม่ค่อยชัดไม่เคยเห็นนะภาพเคยเห็นมั้ยเราเคยเห็นมั้ยไม่เนาะเห็นมั้ยไม่เห็นแล้วไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นชยิกาบอกว่าถ้าไม่มีรัฐประหารในวันนั้นประเทศเราคงไม่มาถึงจุดนี้ในวันนี้ก็ไม่จริงอาจจะไม่รู้มันไม่รู้แต่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ดีไม่ดีในตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ดี มีแต่พวกขี้ข้าสมุนหรือคนที่ได้ประโยชน์ตระกูลยิ่งลักษณ์ที่มาร้องโหมร้องให้นะกับการถูกคนล้มค่ะซึ่งถามว่ายิ่งลักษณ์มีความรู้เลยทำอะไรบ้างก็คือจบปริญญาโทต่างประเทศนะพูดผิดถูกอยู่เลยจบปริญญาโทต่างประเทศนะขอนกฤษมาจากไหนอ่ะย่าแพร่ไปกันน้ำท่วมอะไรของเขาอ่ะจังหวัดหาดใหญ่มาจากไหนอ่ะขอนกฤษมาจากไหนอ่ะประเทศซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยก็จบปริญญาโทต่างประเทศนะเคนตักกี้อะไรค่ะแล้วก็เป็นนายกที่ไม่ค่อยอยู่เมืองไทยจำได้ไหมคะชอบไปไม่ค่อยประชุมด้วยใช่ชอบไปแบบอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามันทำไมเตรียมคำถามไม่มีสคริปขนาดมาสคริปต์เนี่ยก็ยังพิมพ์ Thank you tea time Thank you tea time คือยังไปเห็นโอเห็นใจยังไปเพ้อพร่ำเพ้อละเมอคืออย่าไปแยกสาวกที่เขาไม่รู้ทันนี่เอาคนที่รู้ทันไม่อายนะค่ะซึ่งยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความเนื่องใน7ปีรัฐประหารเหมือนกันนะเขาก็โพสต์ข้อความเอาไว้เพราะช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็จะออกมาบ่อยมาคลับเฮาส์กับพี่อ่ะเหมือนพี่คลับเฮาส์อยู่ตัวเองก็มาแจมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันขอย้อนเวลากลับไปช่วงนี้เมื่อ7ปีก่อนตอนนั้นดิฉันถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากการเป็นนายกด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งเลขาสมช.เพียงตำแหน่งเดียวทั้งที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารนี่และสุดท้ายก็แพ้คดีไงใช่ไหมคุณทวินเปลี่ยนสีอ่ะก็นี่เป็นคุณทวินก็ชนะไปออกมาเคลื่อนไหวทำไมยุ่งเงียบไปนะแต่ว่าอย่างว่าโกงไปแล้วมีเงินกินให้อิ่มค่ะพออิ่มแล้วคืนอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรโจมตีว่าเห็นไหมเมื่อก่อนฉันไม่ดีจริงแต่มีคนไม่ดีมากกับฉันเยอะอย่างเงี้ยนะแต่เราเนี่ยมาตรฐานก็คือว่าไอ้คำว่าไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ที่เขามีคนไม่ดีกว่าเขาเยอะนะใช่ๆตลอดเวลา7ปีที่ฉันเจ็บปวดและขมขื่นแทนพี่น้องประชาชนพยายามเฝ้าอดทนด้วยความหวังเข้าใจแล้วดราม่ารัฐบาลจะทำสิ่งดีๆให้กับประเทศคิดดูใจหายเหมือนกันนะเข้าจากตำแหน่งไป7ปีแล้วอ่ะใช่ออกจากตำแหน่งไป7ปีแล้วก็ออกจากประเทศไทยไปเนี่ยผมยังดูมันวันแหม่ๆเลยขึ้นไปทีที่นี่เลยทำไมไม่รู้เชื่ออยู่เลยตะโกนไปป้าๆอยู่อ่ะช่วงเดือนเมษาเนี่ยพฤษภาเนี่ยตะโกนป้าๆอยู่เลยผมอ่ะผ่านไปเร็วไม่กันผ่านไปเร็วกันนะ7ปีอ่ะเร็วสิ7ปีอ่ะไม่แปลกหรอกค่ะเพราะรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนย่อมไม่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนโอ้ยแล้วก็เขียนยาวมากสุดท้ายดิฉันขอทวงถามคุณประยุทธ์แทนพี่น้องประชาชนว่าคุณได้ทำตามที่สัญญาว่าไม่ทำจะคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วหรือยังมิเช่นนั้นรัฐประหารเมื่อ7ปีก่อนที่บอกว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคงเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเท่านั้นนี่แม้ก็ถูกอันนี้พูดกันแล้วคือใช่พูดยิ่งรักก็เป็นคนที่พูดถูกพูดอีกก็ถูกอีกเพราะว่าที่พลเอกประยุทธ์ทำอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นช่องโหว่ให้ตอนเนี้ยทักษิณก็ออกมาใช่ไหมทักษิณก็ใช้วิธีเนี้ยซื้อตัวเองอ่ะก็กำลังรีแบรนดิ้งพักอยู่ก็ใช้วิธีคลับเฮาส์เนี่ยก็ออกมาพูดพยายามจะแบบถ้าเป็นเขาจะทำอย่างนั้นคุณดูผมหนุ่มกันเดิมว่า7ปีที่แล้วเฮ้ย
นี่ชัยพันธ์อยู่ข้างหลังผมให้ดูบนเวทีเห็นป่ะเอออันนี้เมื่อไหร่อ่ะชมัยพลุเชษฐ์ไงช่างภาพเห็นไหมอ่ะผมไม่เจ็ดปีอ่ะผมไม่เก็บผมเป็นคนไม่เก็บประวัติศาสตร์ไม่รู้รูปเลิกอะไรชัยพันธ์ก็หนุ่มเห็นไหมไม่อยากไปไม่อยากไปเปิดดูเห็นป่ะผมยังสั้นอยู่เลยผมยังสั้นอยู่เลยผมสั้นอยู่เลยพอเริ่มไว้ผมยาวตอนหลังจากรัฐประหารพอดีคือนั่นแหละแล้วพี่จะตัดเมื่อไหร่ยังร้อยเข้าไปก่อนร้อยเข้าไปแล้วจะตัดใช่อีก20ปีดูสิมันผ่านมารวดเร็วมากเจ็ดปีเร็วมากเลยนะว่าเจ็ดปีนี่ทำอะไรได้เยอะนะฮะค่ะแต่ว่าคนไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยบ้านเมืองก็ไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนเลยแย่ลงผมไม่สนใจเรื่องอะไรเลยโครงสร้างเศรษฐกิจมันฟื้นฟูได้แต่โครงสร้างทางวัฒนธรรมจิตใจจิตสำนึกอ่ะสามารถสำนึกเห็นนะโครงสร้างจิตธรรมคุณธรรมเจ๊งหมดแล้วหมดเลยก็พี่ดูคดีล่าสุดดิท้องทิพย์อ่ะได้ดูคดีชาวบ้านอยู่อ่ะท้องทิพย์เป็นข่าวชาวบ้านอ่ะข่าวชาวบ้านใช่ใช่คนก็จะเรามีรัฐบาลแบบสิเจียวกกอยู่งี้คุณจะไปไหวได้ไงแล้วเรื่องการแบบช่อโกงอะไรจับได้ตลอดหนึ่งแม้ทุกวันนี้เนี่ยบ่อนเบิ่นก็ยังเปิดอยู่นะก็ยังมีจับกันได้อยู่นะหนึ่งกันอยู่ตลอดหรือแม้แต่นี่นะบัตรคิวฉีดวัคซีนคลองเตยอ่ะสสก็ยังออกมาแฉกันเองเลยว่าขายกันใบละ 3,000 ขายพวกเกาหลีขายพวกจีนบัตรคิวบัตรคิวฉีดวัคซีนพวกต่างด้าวขายมาซื้อเลยนั่งรถตู้ไปเหมาซื้อเลยขายแค่อย่างเงี้ยนะ7ปีนะเห็นที่แท้ที่แท้น่ะตอนนี้ช่วยถามหน่อยดิขอโทรอีกทีไอ้ลอตเตอรี่ใบละ80คุณพิมพ์มาเนี่ยที่ไหนซื้อได้ที่ไหน20ปีไม่เหมือนเดิมไม่มี80บาทผมซื้อจะผมไม่ซื้อลอตเตอรี่มานานมากแล้วนะเพราะหา80บาทไม่เจอแต่ก่อนนี้เคยมีในตลาดเตลิดเนี่ยมีนะนี่มีติดไป80บาทเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปดูหน้าตั๋วมันหายากกับเพลงคำมั่นสัญญานั่นแหละโหงวดนึงจะรอซื้อ80เท่านั้นงวดนึง 2,000 ล้านนะส่วนต่างอ่ะขายกัน100อ่ะชวนต่างนี่นะเอาแค่ใบละร้อยนะเพราะงวดหนึ่งพิมพ์100ล้านฉบับกินไป20 2,000 ล้านแล้วมันหายไปจากไหนรู้สึกคนเราไม่เห็นคนได้นะแต่เรารู้ว่าประชาชนที่ซื้อเนี่ยทุกคนต้องบอกทำอะไรไม่สนุกเท่าทำนาบนหลังคนเออใช่ก็จำได้ไหมลอตเตอรี่หนึ่งในวิธีที่จะแก้ลอตเตอรี่แพงคือการพิมพ์เพิ่มพิมพ์เพิ่มเรื่อยๆพิมพ์เพิ่มราคามันก็ไม่ลงจนกี่ร้อยล้านฉบับเนี่ยก็ยังไม่ลงก็ยิ่งขายได้พิมพ์เพิ่มก็ยิ่งขายได้ถ้ามีคนอย่างผมเนี่ยขอโทษนะเจ๊งพุ่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยงวดเดียวเลยเข็ดเลยฮะไม่ซื้อ81บาทผมก็ไม่ซื้อบางคนจะลงนรกนั่นเราไปซื้อเนี่ยบางสุภุงอาชีพเลยคนบางสุภุงอาชีพเลยที่เราไปซื้อลอตเตอรี่นะคนไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะนรกนะเพราะไม่ถูกไงส่วนใหญ่ไม่ถูกไงแต่ฝันเพ้อว่าเดี๋ยวเผื่อจะเป็นเราไว้ในวันที่หนึ่งค่ะค่ะแต่มันก็ไม่ใช่สร้างบ้านเป็นหลังแล้วมั้งผมไม่กินผมละ81บาทเนี่ยผมสร้างบ้านเป็นหลังแล้วเดี๋ยวว่าไป90ร้อยนึงคือไปส่งเสริมมันถ้าเราช่วยกันนะแล้วรัฐบาลรณรงค์นะอย่าไปส่งเสริมไม่ดีคือการทุจริตของเขาแล้วได้เขาอ่ะแล้วได้เขามันมีคนที่เนี่ยมันถึงบอกว่ามันแก้อะไรไม่ได้เพราะรากฐานไม่ยอมแก้รากเหง้าของปัญหาเนี่ยคุณหยิบสักปัญหาหนึ่งเนี่ยคุณแก้จริงแก้ได้หมดนะเขาไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาลอตเตอรี่เขามาเพื่ออะไรก็ได้คุณมาให้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างไอ้รถซิ่งเหมือนกันไอ้รถควันดำที่มาก่อท่อไอเสียเนี่ยมันจะวิ่งบนท้องถนนให้คนมาถ่ายรูปได้ยังไงคุณวิ่งที่ไหนเนี่ยคุณผ่านตำรวจหมดนะแต่ใครสนใจรถคนร้ายนี่คือประเทศไทยไงที่นี่ประเทศไทยค่ะที่เราต้องอยู่กฎหมายได้ความหมายคนไม่กลัวกฎหมายกลัวคนมีเงินแม่อยากต่อเวลาสัก7ปีนะไม่จะด่าให้ไม่ซ้ำเลยเวลาหมดซะแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้11โมงถึงเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ